ผมมาลาตายแล้วบอกให้พูดเล่นนะบอกพูดจริง ก็ท่านก็เอาเครื่องดื่มสมุนไพรไปดื่มคือไม่ได้คิดอะไรครับลางเนื้อชอบลางยาปรากฏว่าหมอที่อเมริกาสงสัยว่าแล้วที่มันกระจายไปมันหายไปได้ยังไงสุดท้ายที่ท่านมาเปิดแผลตรงที่ผมนั่งเลยครับโชว์เลยโชว์เลยว่าแผลเนี่ยนะครับขี้ร้อยไม่มีเลยชนจากที่นูนเนี้ยไม่มีเลยแล้วแกบอกว่าโอ้โหตอนครีโมแกก็ไม่แพ้แกบอกตอนแรกแผลคนไม่รู้นึกว่าเป็นขุนช้างหัวกระโหลเลยหัวล้านพอซัดก้านตองเข้าไปแล้วอย่างนั้นเลยลองดูดิครับผ่าตัดแล้วเนี่ยแผลก็จะดีขึ้นแล้วข้อสำคัญก็คือมันไปปรับสมดุลทำให้ตัวท่านเองเนี่ยทานอาหารได้พักผ่อนได้เต็มที่หลับสนิทร่างกายก็จะฟื้นเร็วขึ้นครับค่ะใช่ค่ะทานต่อไปใช่ไหมคะเพราะเพิ่งทานไปแค่ครึ่งขวดเองต้องทานเพราะว่าต้นทุนสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับบางท่านครึ่งขวดบางท่าน2ขวดสุดโหดก็ท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์สินสุวงศ์ของผมเนี่ยแหละครับซัดเข้าไป4ขวดกว่าจะได้ผลแกจะเอาขวดก็ตองตีกระโหลกผมเดียวบอกกินเลยก็ไม่หายขวดที่4เท่านั้นแหละเรียบร้อยหลับสนิทเลยครับนะคะมีลิตต้านอักเสบด้วยถ้าผ่าตัดมายิ่งคุณดื่มยิ่งต้องดื่มเลยครับท่านผ่าตัดตำแหน่งไหนครับฮัลโหลค่ะผ่าตัดตำแหน่งใหม่มาคะอ๋อผมตัดเตาไอ้ตรงต่อมลูกหมากออกมาอุ้ยจิ๊บๆเลยนี่นะครับถ้าท่านเป็นต่อมลูกหมากโตใช่ไหมครับครับเป็นมะเร็งเขาด้วยครับอันนั้นแหละครับมะเร็งนี่อ้าวมาเป็นมะเร็งเดี๋ยวผมแถมไม่ดูเลยนะครับนี่เลยนะครับมีผักนะคะนี่แหละครับนี่เดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้เลยครับท่านจากจังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดพิจิตรครับพิจิตรเนี่ยโอ้โหพิจิตรนี่ดังนะครับชรวันนี่ยังครับว่าผักกาตองอ่านให้หน่อยจุ๋มค่ะน้ำสุตัวผักกั้นตองนะคะที่ช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับมะเร็งนะคะท่านเห็นไหมครับรายงานการวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผักกั้นตองที่เกี่ยวกับมะเร็งหนึ่งเยอะเลยมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งข้อ2ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเห็นไหมครับท่านเห็นหรือยังครับว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติเลยเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้ท่านหนังสืออย่างนี้หนึ่งเล่มโชว์หนังสือหน่อยครับท่านอ่านให้เพลินใจในบ้านสวนเลยนี่นะครับแต่ว่าไอ้โรคไตเนี่ยหายเลยเนี่ยอ้าวโรคไตเนี่ยทำให้ไตท่านทำงานแข็งแรงขึ้นเป็นคุณสมบัติของผักก้านตองที่ท่านเคยฉี่โอ้ยบางคนมีเคสหนึ่งนะตัวอย่างหนึ่งฉี่ไป10ครั้งคืนนึงอ่ะจะบ้ากินผักก้านตองเข้าไปเหลือ2ครั้งน่ะมาประชาสัมพันธ์เลยว่าเหลือฉี่2ครั้งเองโอ้โหเนี่ยผมรับโมทนาสาธุเหมือนกรณีเมื่อกี้ครับของคุณลุงดำมาโอ้ดีใจกับท่านมากเลยท่านเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ได้เลยนะครับมะเร็งนี่โดยตรงต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับโดยตรงเลยครับใช่ค่ะผมเวลาวันนี้ผมไปถอดไอ้สายฉี่ออกเวลาฉี่ออกว่ามันแสบครับแสบๆขัดมาทำงานเพื่อกลับมาเนี่ยนะฮะดื่มสักพักหนึ่งครับเพราะว่าครับดื่มสักพักแผลอยู่ข้างในแล้วผมว่าเนาะครับใช่ครับเพราะว่าสายเนี่ยจะทำอักเสบเพราะท่านอย่าลืมนะครับว่าผักก้านตองมีฤทธิ์ในการต่อต้านการอักเสบนี่ครับการอักเสบครับแล้วเดี๋ยวท่านจะคิดถึงผมเลยนี่ต่อต้านการอักเสบนะครับและลูกหมากโตเนี่ยมีหลายเคสเลยที่ดื่มไปแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่าเลยแม้เสียดายท่านไปก่อนเลยนะครับไปผ่าซะก่อนไม่ต้องผ่าเลยครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะครับผักกั้นตองครับนี่สั่งดื่มสูตรดั้งเดิม Happy People Face อยู่ใช่ไหมคะท่านดื่มสูตรไหนอยู่ครับผมก็เลยดื่ม Happy อยู่ครึ่งขวดแค่นี้เนี่ยโอ้ท่านต้องดื่มอย่างนี้นะครับท่านเพิ่งกลับมาเนี่ยท่านต้องดื่มเช้าเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยนะครับตื่นนอนมาก่อนสีฟันก่อนล้างปากเลยนะครับท่านดื่มเลยดื่มแบบผม60ซีซีเลยครับเพราะว่าที่เพิ่งหลังการผ่าตัดมาแล้วต่อมลูกหมากอักเสบด้วยเพราะว่าไม่อยากบอกเลยอายท่านผู้ชมไหมคะผมกับท่านมันก็โรคเดียวกันนะครับอายุเริ่มเข้าเลข7กับปัสสาวะคือละ5 6ครั้งได้การต่อเข้าไปเหลือครั้ง2ครั้งเลยท่านดื่มเช้า60ซีซีก่อนนอนซัดอีก60ซีซีท่านมีแก้วตวงไหมไม่มีเดี๋ยวส่งไปให้
กี่ช้อนเนี่ย64กี่ช้อนอ๋อมีแก้วตวงมันจะมีแก้วตวงเลยครับใช้แก้วเลยครับใช้แก้วเลยอันนี้มีแก้วอยู่ที่บ้านไหมเออมีแก้วไหมไม่มีเดี๋ยวส่งให้มีแก้วตวงอยู่ที่บ้านแล้วถูกไหมคะครับผมก็ดื่มอยู่ผมกินที่2 ช้อนโต๊ะ 2 ช้อนโต๊ะท่านต้องเอา 60cc จะน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยครับต้องประมาณ4-5 ช้อนท่านต้องประมาณเนี่ยครับแก้วก็ประมาณสักขนาดเนี้ยนะครับท่านต้องดื่มอย่างนั้นเลยยิ่งท่านกลับมาจากการผ่าตัดแล้วท่านเป็นต่อมลูกหมากโตด้วยท่านต้องเอามันให้อยู่ก่อนครับโดยใส่เข้าไป 60cc แบบของผมเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ทราบเรายังไม่ได้ถามใช่ไม่ถามเลยค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะธวัฒน์นะคะคณะทำงานจดเบอร์ท่านไว้แล้วนะครับนี่ให้ดูอีกหน่อยว่าทำไมแผลท่านจะหายเร็วแบบคุณภัยรัตน์เฟื่องอารมณ์อ้าวอ่านเลยอ้าวว่าไงเดี๋ยวผมว่าไอ้หมดคนนี้พูดจะสั่งเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับอ้าวยุ่มอ่านเลยนะคะความปกติหรือการแทรกซ้อนของการซ่อมแซม1การสร้างแผลให้แข็งแรงเช่นแผลแยกสร้างแผลเป็นที่มากเกินไปคีรอยนี่เลยตรงนี้เลยเอาจับเลยนี่นะครับปั๊บพูดปั๊บเลยผมว่าผมควรจะไปเรียนหมอนะเนี่ยอย่าเป็นเห็นไหมครับท่านเห็นไหมครับคีรอยเลยนี่เลยครับตรงนิ้วชี้ผมเลยนี่แหละครับแล้วแผลเป็นท่านจะสวยแผลเป็นจะสวยเลยนะครับโอ้โหก็คุณธวัฒน์นะคะยังไม่มีแก้วตวงเดี๋ยวยังไงทีมงานจะส่งไปให้ใช่ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้เลยประมาณที่พอดีใช่นะคะแล้วการอักเสบเนี่ยท่านทราบไหมครับต่อมลูกหมากนี่ก็คือการอักเสบชนิดหนึ่งต่อมลูกหมากโตอักเสบครับนี่เลยนะครับมันต่อต้านการอักเสบเลยนี่ต่อต้านการอักเสบใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยต้องเป็นวิทยาทานครับเราต้องบอกมีของดีต้องบอกแฟนเราต่อต้านการอักเสบเลยครับอักเสบแล้วเรียบร้อยเลยและอักเสบ2อย่างเลยแบบเฉียบพลันเอาอีกหน้านึงเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้เลยท่านสั่งไปเลยเดี๋ยวส่งสื่อผมแถมไม่ฟรีอักเสบแบบเฉียบพลันเอาอีกอันนึงอักเสบเรื้อรังเอาดิเป็นยังไงเจอกันตองเข้าไปไอเจอกันตองอย่างนี้หยุดเลยหยุดนะครับหยุดเลยเรื้อรังหยุดเลยผมดื่มเองครับสมัยก่อนนะครับแหมผมมันก็พวกสุขนิยมซัดวายครับไอวายก็บอกขวดแพงๆแล้วแหมขอดื่มซะหน่อยมันจะเป็นยังไงซัดเข้าไปขวดนึงเป็นหมื่นๆตอนนี้ให้ยังไม่เอาเลยดื่มกันตองดีกว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายใช่ค่ะท่านรสชาติก็คล้ายๆวายเอาท่านอยู่พิจิตรท่านอยู่พิจิตรอำเภออะไรครับท่านอยู่อำเภออะไรครับอำเภอนี่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนี่อ๋อคุณธวัฒน์นะคะพิจิตรนี่มีพระดีเยอะนะค่ะพระพิจิตรนะโอ้ครับขับรถไปนิดเดียวครับครับในพิจิตรซื้อได้ได้นี่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะหมดขวดละครึ่งหมดไปครึ่งอะไรเดี๋ยวจะหมดแล้วจะลองสั่งดูโอ้ท่านครับเพราะว่าขวดหนึ่งท่านดื่ม 60cc เช้าเย็นเลยนะครับก็ประมาณ5วันหมดท่านสั่งมาเลยครึ่งโหลเดี๋ยวเราเอาแก้วตัวไปให้แล้วผมเอาหนังสือเล่มนี้ส่งมาให้ท่านฟรีเลยท่านจะได้อ่านว่าทำไมมันถึงหายมันไม่ใช่เป็นผักวิเศษหรอกครับคุณสมบัติธรรมดาของมันเองเป็นผักแต่ว่ามีออกฤทธิ์ได้เสมือนยาใช่ค่ะก็คือต่อต้านโรคต่างๆได้นะคะแล้วก็ทานไปแล้วก็เดี๋ยวจะคิดถึงผมนะครับค่ะไอ้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยเด็กๆครับพอดื่มไปเยอะๆไอ้ต้นหมากที่ล้มอ่ะไม่ล้มนะครับเดี๋ยวยุ่งกันใหญ่หัวเราะหัวเราะชอบใจนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงจะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะติดต่อกับคุณธวัฒน์หลังไมค์อีกทีนึงนะคะครับแล้วคุณธวัฒน์อย่าลืมนะครับพอดื่มไป2ขวดผมจะให้พนักงานติดต่อไปเรามาคุยกันทางโทรทัศน์อีกทีนึงท่านจะคิดถึงผมเลยผมดูโทรทัศน์ทุกวันโอ้ขอบพระคุณครับท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณธวัฒน์ครับ66แล้วฮะโอ้ยเป็นน้องผมเป็นน้องผม68น้องนิดเดียวเอง68เพราะฉะนั้นโรคที่คุณธวัฒน์เป็นเนี่ยลูกหมากโตผมก็เป็นเรามันวัยเดียวกันโอ้โหอ่อนเพลียปวดเมื่อยเป็นเหมือนกันแล้วครับค่ะตอนนี้ท่านก็ไม่หายหายไปแล้วเสริมนิดหน่อยชกมวยได้เลยใช่วันหน้าแต่ก่อนเป็นนักมวยฮะคุณธวัฒน์ผมเป็นนักมวยแต่ก่อนขึ้นเวทีเลยชกสำโรงอะครับโอ้โหชกสำโรงนี่สมัยก่อนนะครับเล่าให้คุณธวัฒน์ฟังนิดนึงผมคุมมวยกองทัพเรือนี่แหละครับพวกไอ้สมรงสมรักเนี่ยผมสอนมาหมดนะครับก็ไปชกเดิมพันกันเวทีมวยสำโรง
โอ้โหเอาลูกน้องไปชกบ่อยๆบอกว่าลูกพี่ไม่ขึ้นมาชกเดิมพันมั่งสมัยก่อนเดิมพัน 3,000 5,000 เยอะแล้วผมเป็นเรือเอกโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเองลูกพี่ขึ้นเองโอ้โหกัดฟันแทบตายลงมาโดนมันเตะซะอ้วมเรียบร้อยเลยเหมือนกันเรียบร้อยแพ้โดนก็เตะซะอ้วมแต่ตอนนี้ท่านมนุวิทย์ก็สามารถชกมวยโชว์ได้เลยแต่โชว์อย่างเดียวนะเพราะแกโชว์กับแชมป์โลกคีโนเลยครับโอเคค่ะค่ะพี่ธวัชแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อกับใช่ค่ะขอบพระคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะเห็นอย่างครับว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่วิเศษหรือพิเศษหรือไม่เป็นไรมันคุณสมบัติของผักเราเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบเสมอล่างเนื้อชอบล่างยาใช่ค่ะท่านเป็นคำพังเพยคำพังเพยนี่ก็มีหลายอย่างนะเอาอย่างน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายรู้ไหมทำไมน้ำร้อนทำไมปลาเป็นเพราะอะไรคะเพราะอะไรน้ำเย็นทำไมปลาตายน้ำเย็นปลาก็อยู่สบายทำไมใช่ค่ะอย่างนี้ครับน้ำร้อนปลาเป็นหมายความว่าน้ำที่มีอุณหภูมิร้อนเนี่ยปลาเขาก็จะอยู่ไม่สบายเขาก็จะดิ้นรนหนีไปอยู่ที่อื่นเขาก็จะไม่กินเหยื่อก็ปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำเย็นปลาสบายก็ไปไหนอยู่เฉยเขาเอาเบ็ดมาตกปั๊บกินปั๊บน้ำเย็นปลาตายทางนี้นี่เองนี่คำบางเพยเรามีเคยได้ยินคำว่าสู้ยิบตาไหมอันนี้ก็เหมือนเคยได้ยินค่ะบ่อยเลยค่ะแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนสู้จนตัวแทบตายอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องคือเองก็ต้องสู้อะไรอย่างงี้เอามาจากไหนถอยไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจค่ะเอามาจากไก่ส่วนใหญ่คำบางเพยเนี่ยเรามาจากการพนันเงี้ยตีไก่เนี่ยไก่เวลาตีกันเนี่ยเดือยเนี่ยตีกระแทกเข้าไปที่ตาแตกตาแตกปั๊บเลือดไหลเลือดเข้าตาไก่ก็สู้ไม่ได้เขาเปิดโอกาสให้เย็บเลยมันมาจากคำว่าสู้เย็บตาเย็บตาเย็บตาก็มาเพี้ยนไปเป็นยิบตาไอ้ไก่ที่ตาแตกเย็บไปเนี่ยไก่พันธุ์ดีเนี่ยไอ้หางพวงไอ้หางเหลืองเนี่ยนะโอ้ยหางดอกหมากอะไรเขาเนี่ยเย็บตาธรรมดาไก่เย็บตามันจะเจ็บมันจะหนีแต่ไอ้ตัวไหนไก่เย็บตาแล้วสู้เนี่ยโอ้โหราคาสูงต้องไปทำพันธุ์เขาเรียกว่าสู้เย็บตาเย็บตาแล้วยังสู้มันต้องเจ็บมันต้องไม่สู้ใช่ใช่แต่ไก่พันธุ์ดีเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนหมาบางแก้วเนี่ยรับประกันนะกัดทุกตัวเห่าไม่เห่าไม่รู้กัดทุกตัวกัดไว้ก่อนกัดไว้ก่อนครับว่าที่บ้านมีอยู่20กว่าตัวโอ้ไม่ต้องห่วงเลยปลอดภัยจากโจรแน่นอนก็เขาดีนะครับเขาก็จะซื่อสัตย์เป็นห่วงเราไปไหนไปด้วยไปนอนริมน้ำก็มาเฝ้าแต่ข้อเสียเขาอย่างเดียวครับพอเวลาไม่มีคนแปลกหน้ามาเขากัดกันเองต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเยอะเพราะมันดุแต่ถ้าคนข้างนอกเข้ามานะครับรวมสามัคคีกันเลยใช่ไหมคะไปเป็นฝูงผมเห็นครับว่าหมาหมู่ไปยังไงตอนซ่อมบ้านน้ำมันท่วมรัฐบาลนางปูท่วมมิดบ้านเลยท่วม2เมตรกว่าเวนเอ้ยก็ไปซ่อมช่างเฟอร์นิเจอร์ก็มาซ่อมเราก็ต้องผูกหมาบอกเอ้ยระดับผมไม่ต้องผูกไอ้หมาที่ผมเตะทีเดียวชักช่างประมาทเอาไม้กวาดตีตีตัวหนึ่งมาสองตัวตีไล่สามตัวตีไล่มาสี่ตัวตีปั๊บมันกระโดดงับไม้ที่เหลือใส่พุ่งลงน้ำแทบไม่ทันโดนลงน้ำบางแก้วกันไม่รู้จักบางแก้วมันดุจริงเลยนะคะท่านบางแก้วที่ก็เรียกหมาหมู่เนี่ยแล้วมันสามัคคีมากตัวหนึ่งงับตรงนี้ตัวหนึ่งเข้าข้างหลังโอ้โหช่างเข็บไปเลยคือคนหนึ่งกระโดดลงน้ำอีกคนหนึ่งขึ้นต้นไม้แต่ต้องไม่กล้ามาบ้านท่านอีกแล้วใช่ไหมมาขอให้ผูกหมาก่อนผูกหมาก่อนมาได้เหมือนเดิมแต่ผูกหมาไปนะคะนี่หลายเคสเลยค่ะเอ๊ะแต่อัมพฤกษ์เนี่ยเยอะนะครับอัมพฤกษ์เนี่ยมีอีกท่านหนึ่งค่ะคือคุณสุนทรสังทองท่านก็เป็นอัมพฤกษ์เหมือนกันสิ้นหวังกับชีวิตเลยสิ้นหวังกับชีวิตแต่ว่าหลังจากดื่มไปแล้วโอ้โหใช้ได้เลยเหมือนมีชีวิตใหม่เลยคุณสุนทรสังทองค่ะไปเยี่ยมเขาไหมไปเลยไปดูคุณสุนทรสังทองหน่อยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะผมกับคุณธนพรกำลังนั่งคุยกับคุณสุนทรสังทองครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสครับลุยขึ้นมาถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวครับผมครับท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปดูว่าประวัติชีวิตเล็กๆน้อยๆของคุณสุนทรสังทองเนี่ยเป็นอย่างไรมาอย่างไรคุณสุนทรเป็นชาวจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนี่เองนะครับครับผมอยู่ที่เลยถิ่นเกิดนี่เองใช่ไหมครับก่อนนั้นคุณก่อนจะไม่สบายเนี่ยคุณสุนทรรับราชการครับอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตรงนี้เองนะคุณธนพรที่เราผ่านมาครับนะฮะ
ก็อยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ครับก็ถือว่าดีและโชคดีก็สบายดีฮะตอนนั้นครับครับเมื่อก่อนจะทำงานตอนหนุ่มๆใช้ชีวิตแบบเป็นนักกีฬาด้วยไม่ใช่ครับได้ข่าว